สนับสนุนรายการโดยโค้กเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซีย truly Asia ขณะที่เราไม่มีเรายกหาอาหารโลโมเดลคนเก่งสักคนสิที่จะมาทำไม่มีแล้วแม้กระทั่งนักการเมืองผู้หญิงอยากจะหานักการเมืองผู้หญิงที่เก่งสักคนหนึ่งหาไม่ได้อ่ะพี่อุดมการทำงานผมมองไม่เหมือนกันลองเชื่อมองนี้ฮะผมมองว่าไอ้เรื่องที่เด็กวัยรุ่นมันไปบ้าอะไรเนี่ยมันเป็นทุกยุคอ่ะมันเป็นเรื่องปกติยุคผมเด็กมันก็มันอาจจะไม่ได้บ้าเกาหลีมันอาจจะไม่บ้ามักดำอะไรเงี้ยก็บ้าแต่นะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมการเมืองตอนนี้ต่างหากที่มันไม่ปกติซึ่งเราต้องมาสังเกตซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันย้อนที่สื่อที่สื่อเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่ขาดความเห็นอย่างเดียวโดยไม่ให้รู้เลยข้อที่จริงคืออะไรเนี่ยผมอยู่ในวงการสื่อนะครับถ้าไปตรวจสอบข่าวสักนิดนึงเนี่ยจะรู้เลยว่าบางทีคำถามที่ไปถามวันเนี่ยนักข่าวนั้นก็ไม่รู้ว่าคำถามนั้นมาจากไหนใครพูดคนแรกหรือเรื่องคำถามนั้นผิดด้วยก็มีเนี่ยมันมาจากการผิดเนี่ยไปกันจนได้รางวัลนะฮะคือไม่มีใครย้อนมาตรงที่ก่อนวันแรกเนี่ยมันจริงไหมแล้ววนไปหมดจนไม่รู้แล้วว่าไอ้ต้นรากจริงๆอ่ะมันคืออะไรกันแน่คือก็ต้องความรับผิดชอบของสื่อแล้วมันทำให้สถานการณ์การเมืองยิ่งแย่ลงในสายตาของคนอื่นแล้วก็ทำให้เกิดคนเกิดความการเบื่อการเมืองเบื่อหน่ายการเมืองเราไม่อยากจะยุ่งกับการเมืองแล้วก็ไม่มาเลือกตั้งเพราะเมื่อไม่มาเลือกตั้งมันก็เป็นเหตุให้คนที่หวังผลประโยชน์เนี่ยmobilize หรือว่าทำให้มีการมาลงเพื่อตัวเองได้มากขึ้นนะ เพราะว่าคนที่เป็นเสียงบริสุทธิ์เนี่ยไม่มาลงคะแนนตรงนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นต้องบอกให้สื่อเนี่ยต้องก่อนที่จะทำอะไรอาจจะต้องคิดว่าเอ้ยอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าพี่คิดว่าตอนนี้จริยธรรมของสื่อเนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยจะสงบได้หรือไม่สงบได้นะแล้วก็ทิศทางที่บอกว่าปีนี้มันจะรุนแรงเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมีการอาจจะมีบางคนอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วทั้งๆที่สถานการณ์อาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าก็มีข่าวออกมาบ่อยๆว่าต้องเป็นอย่างรวมทั้งหมอดูทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับคนทุกคนว่าทุกคนก็ภูมิใจในความเป็นไทยก็คงไม่อยากที่ให้ประเทศแตกแยกมันหรือมันอาจจะมีต้องเป็นคนกลุ่มน้อยที่ทำเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ที่เราอาจจะต้องบอกให้คนที่เขาดูแลตรงนั้นเข้าใจมากขึ้นแทนที่จะการแก้ปัญหาปัจจุบันอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องมองความเป็นอัตลักษณ์ของคนแล้วก็ให้เขามีเสียงมีที่ยืนมากขึ้นเนี่ยเดียวกับคนเสื้อแดงก็อยากจะมีที่ยืนพวกเสื้อเหลืองก็อาจจะอยากมีที่ยืนเพราะฉะนั้นก็ให้มีที่ยืนตามใจที่ทุกคนมีที่ยืนพี่คิดว่ามันก็อยู่ร่วมกันได้มันจะต้องไม่ปกปิดกดใครอ่ะทำยังไงกับนักการเมืองที่บังเฉยชัยตะแบงที่เป็นแบบว่าเหมือนปุปั่นตัวยุคต้องย้อนถามประชาชนเหมือนกันเลือกเขามาแต่ยังเลือกอยู่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็พี่บอกแล้วว่าไอ้ระบบอุปถัมภ์ที่แบบบางทีฉันก็ไม่ได้ชอบเขามาเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันก็ต้องเลือกเขาไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะใครๆเขาก็เลือกแล้วก็ตรงเนี้ยนี่คือปัญหาเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะมีจิตสำนึกวิเคราะห์เนี่ยนะมันก็ต้องหักเอาหน้ากันเมืองดีๆขึ้นมาบ้างเนี่ยคืออย่าคิดแค่ไม่กี่บาท200 400 3เบอร์พันอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าต้องเปลี่ยนพลิกวิกฤตนะฮะตรงนี้แต่จะทำได้หรือไม่เพราะตอนนี้มันเริ่มมีการล้างสมองนะมีทีวีทางเลือกอื่นๆที่แบบล้างสมองทั้งวันทั้งคืนดูก็เห็นหน้าคนคนเดียวทั้งวันนะหรือว่ามันมีการสร้างสื่อมันสร้างสื่อให้คนดูอ่ะแล้วตอนนี้ทุกบ้านก็มีดาวเทียมอะไรก็รับกันได้หมดรัฐบาลเนี่ยสำคัญมากต้องดึงตรงนี้เข้ามาเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องทำให้เป็นจริงเข้าใจว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยคืออะไรหรือยังต้องถามรัฐมนตรีเลือกตั้งพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องความนิยมของพรรคการเมืองนะครับเปลี่ยนให้อาจารย์ช่วยเล่าตอนนี้นะครับก็มันก็ออกมาชัดนะว่าถ้าเลือกพรุ่งนี้เพื่อไทยก็ยังได้คะแนนนำอยู่ดีณวันนี้อาจารย์เพราะว่าเขาก็มีเสียงที่ติดยึดกับแบรนด์ของเขาอยู่นะฮะแบรนด์ของคุณทักษิณเนี่ยเพราะทำไว้เยอะมากทำไว้ดีตรงนั้นนะครับคะแนนนิยมก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าก็น่าจะเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าประชาชนเริ่มเรียนรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ประเทศสมานฉันท์ได้ถ้ายังมุ่งไปที่อย่างนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ทางออกเพราะฉะนั้นก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังรีรอยังไม่ได้คิดว่าจะเลือกใครก็มีอยู่บางส่วนนะฮะแล้วก็ประชาชนที่จะเลือกประชาธิปัตย์ก็จะมีกลุ่มนึงเพราะประชาธิปัตย์นี่ก็มีแฟนพันธุ์แท้อยู่ประมาณ10%นะแล้วก็แต่ว่าถ้าเลือกวันนี้ก็จะมีคนเลือกประชาธิปัตย์ทั้งหมดประมาณ30%เลือกเพื่อไทย 34% อะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกไปนะฮะก็ห่างไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์ทำผลงานแล้วก็ประชาชนเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าไปโดนยุบซะก่อนเนี่ย
ก็อาจจะตามทันได้แล้วถ้าเพื่อไทยอยากจะเป็นเสียงข้างมากพรรคเดียวก็คงต้องทำงานหนักกว่านี้แล้วก็คงต้องมีวิธีการที่จะดำเนินการทางการเมืองในแง่ที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ต้องชูใครสักคนที่จะเหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีในสายตาของพรรคเขาอะนะฮะทำยังไงให้คุณเป็นพรรคการเมืองของคนทุกระดับได้ขณะที่ประชาธิปัตย์เองก็ต้องดาวทูเอิร์ธต้องลงติดดินมากขึ้นเพราะคุณก็เป็นพรรคการเมืองของคนชั้นนำเท่านั้นคุณไม่เคยมองคนรากหญ้าเลยก็ยังแล้ววิธีการถึงเหมือนจะทำเพื่อคนรากหญ้าแต่ว่าการทำงานของนายกก็ยังคงเป็นลักษณะของไม่ติดดินอยู่นั่นเองมองภาพนายกยังไงก็เป็นภาพของคนชั้นนำอยู่นั่นเองแล้วก็รวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่เห็นว่าได้มีการทำงานเพื่อคนชั้นล่างเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศรวมทั้งในสามจังหวัดภาคใต้แล้วเขาก็ยังโหยหาไอ้สิ่งที่เขาอยากจะแสดงอัตลักษณ์ของเขาความชอบธรรมของเขาฟังเขาที่เขาบอกบางทีเขาขึ้นไปสารการเขาก็อยากจะพูดภาษาที่เขาคุ้นชินอยู่เนี่ยได้บ้างไหมอะไรเงี้ยบางทีฟังกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางอะไรที่ต้องทำกันอีกเยอะแล้วก็พรรคความการเมืองใหม่ที่คิดว่าจะเข้ามาเป็นทางเลือกมันก็ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนก็ยังไม่เข้าใจว่าคุณจะทำอะไรการเมืองใหม่ของคุณคืออะไรก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่ใช่ทางออกทั้งหมดแล้วก็ส่วนพรรคอื่นภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าก็ยังเงียบๆผลงานที่ทำคุณก็ไม่ได้ชูเท่าไหร่ในลักษณะเมื่อเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะฮะก็อย่างกระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคนไม่รู้จักหน้าเลยเงี้ยคุณจะให้คนเขานึกถึงชื่อว่าคุณอยู่พรรคไหนได้ยังไงอะไรเงี้ยคือไม่กระทั่งภาพลักษณ์ของรัฐบาลความจริงรัฐบาลเป็นรัฐบาลร่วมก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันช่วยกันทำงานแต่ไปมาเห็นคนที่ทำงานอยู่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยว่าพี่คิดว่าถ้าจะให้รัฐบาลนี้อยู่ยืดนะต้องทำงานให้หนักแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ดีแล้วคนที่ควรจะเปลี่ยนถ้ามีการปรับนะควรจะเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูแลสื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าคุณกำลังทำอะไรก็ไม่สื่อสารในลักษณะที่สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่ว่าสื่อไปสื่อมามันเป็นการสวนทางแล้วทำให้ประเทศเกิดความไม่สมานฉันท์มากขึ้นเพราะคุณมีอำนาจในการควบคุมสื่อแต่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้คุณก็ควรจะให้คนอื่นมาทำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ว่าคุณจะมาจากพรรคไหนในการที่จะทำให้ประเทศชาติไปสู่สังคมสมานฉันท์และสันติสุขคุณไม่ควรจะปกครองประเทศถ้าคุณยิ่งปกครองแล้วประเทศยิ่งเกิดความขัดแย้งอ่ะดังคุณต้องประชาสัมพันธ์นี่ว่าคุณทำอะไรคุณทำหรือเปล่าอะไรบ้างเป็นผลงานของคุณแล้วคุณได้แก้ปัญหาอะไรบ้างตัวนายกก็ต้องปรับด้วยอ่ะตัวนายกทำตัวเป็นชนชั้นนำอย่างเดียวอ่ะมองยังไงก็เป็นชนชั้นนำนายกต้องห่างโพเดียมบ้างแล้วก็ลงไปนู่นข้างล่างที่นั่งที่ไปใต้ใช่ก็โอเคก็ดีนายกก็ต้องแสดงบทบาทได้เป็นไทยๆบ้างเลิกใส่ผูกไทยอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะนี่นะผมว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็ทำดีแต่ระบบจัดการมันอาจจะไม่ดีเช่นที่ปรึกษาที่บอกให้เปลี่ยนที่ปรึกษาด้วยนายกต้องเปลี่ยนที่ปรึกษาให้เป็นมีความฉลาดแล้วทันสมัยกับเหตุการณ์มากกว่านี้แล้วก็มีความเข้าใจประชาชนมากกว่านี้